หลังคาเมชั่นชีสรั่วซึมเวลาฝนตกมาดูพร้อมกันกับผมครับว่าเราจะคล่องกันยังไงสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อบ้านอยากสบายรายการที่ผมจะพามาซ่อมเบื้องต้นวันนี้เราก็จะมาซ่อมหลังคาเมทัลชีสที่น้ำรั่วซึมนะฮะอันนี้น้ำรั่วซึมเนี่ยปัญหาที่เราเจอเนี่ยน่าจะมาจากรูน็อตเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่เราก็พบนะครับว่ารูน็อตเนี่ยมันยุบมามันยุบโตลงมาอย่างนี้นะคายุบนี้ก็มีโอกาสมากเลยรั่วของตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะนะครับก็จะยุบลงมานะอันนี้ถ้าเดี๋ยวปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่มีรอยยุบนี่ยุบนี่น้ำรั่วซึมแน่ๆนะวันนี้มีปัญหาน้ำรั่วซึมนะเดี๋ยวน้ำนี่รอยเรื่องเดือดนี่คือรอยที่น้ำรั่วมาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำวิธีการซ่อมง่ายๆครับมันซุกตัวลงไปนี่ก็มีช่างเจาะผิดด้วยนะฮะแต่ว่าเขาอุดไว้นะเขาอุดไม่ดีไว้นะซิลิโคนอะไรเนี่ยแต่ผมแกะออกมาตรงนี้มันยุบลงไปนะอย่างนี้น้ำไหลลงแน่นอนยุบตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นเลยว่าน้ำมันยุบลงไปนะครับเห็นไหมเห็นไหมดูมุมนี้นะว่ามันซุดดูกระตันนะเห็นไหมนะฮะว่ามันซุดนะฮะสังเกตจากตรงนี้ได้เลยนะว่ามันซุดตัวลงไปอย่างนี้น้ำไหลเข้าแน่นอนอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับน็อตปกติที่แบบไม่ซุดลงไปนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนี่ถอดแล้วนะครับเห็นไหมครับพื้นก็จะเรียบเนี่ยไม่ซุดลงไปอย่างนี้น้ำไม่เข้าแน่นอนครับนี่มีอุปกรณ์ที่เราใช้ก็นี่ครับเทปสำหรับการซึมนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมนะครับเราก็ตัดเทปกันซึมมานะครับในขณะที่พอเหมาะนะครับพอที่จะปิดรูได้นะครับนี่เราก็จะวางทาบลงไปนะครับเพื่อปิดรูนะฮะจากนั้นเราก็รีดนะครับเอามือรีดให้สนิทนะฮะให้สนิทนะครับแล้วก็เอาสกรูนะครับไขกลับเข้านะครับก็ไขกลับเข้าไปพออยู่นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องพ่อบ้านอยากสบายนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ